วัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาถึงจุดที่เราจะต้องรีวิวตัวเครื่องตัดผมกันแล้วนะฮะซึ่งที่ตัดผมรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์จากทาง Xiaomi มันก็ไม่ได้ตีตา Xiaomi โดยตรงเขาก็จะตีตาแบรนด์ว่า Enchen หรือว่าอ่านว่าอะไรสักอย่างนึงนี่แหละฮะตัวเนี้ยมันเป็นแบรนด์ลูกในเครือ Xiaomi นะฮะคือหลายๆคนจะรู้แล้วว่า Xiaomi เนี่ยเขาจะมีแบรนด์ในเครือเยอะมากเลยที่เขาไปร่วมลงทุนแล้วก็ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างขึ้นมานะฮะทำให้สินค้าของ Xiaomi เนี่ยมันครอบคลุมจักรวาลแทบจะทุกอย่างเลยโดยที่ตัว Clipper ตัวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่ Xiaomi เนี่ยมีหลายรุ่นมากๆแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะหน้าตาดูดีผมเห็นและชอบกว่าตัวอื่นมากๆเลยก็เลยลองซื้อมาใช้งานดูนะฮะสืบเนื่องมาจากช่วงนี้นี่แหละที่แบบร้านตัดผมมันปิดหมดเลยหาที่ตัดผมไม่ได้นะฮะจะเอากรรไกรตัดอย่างเดียวก็ดูกระไรอยู่ก็เลยแบบลองดูซื้อคลิปเปอร์มาตัวนึงนะฮะเพื่อที่จะลองตัดผมดูอุปกรณ์ที่เขาให้มานอกเหนือจากตัวคลิปเปอร์เนี่ยก็จะมีแบบน้ำมันหล่อลื่นที่เอาไว้หยอดเพื่อทำให้คลิปเปอร์มาทำงานได้ลื่นขึ้นแล้วก็มีสายชาร์จซึ่งตัวนี้ชาร์จผ่านทาง USB-C ด้วยนะฮะแล้วก็มีไม้ที่เอาไว้ปัดเศษผมเศษอะไรต่างๆที่มันติดอยู่ตามใบมีดอะไรพวกนี้นะฮะผมไปลองค้นหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าทำไมในไทยถึงเรียกตัวนี้ว่าปัตตาเลียนซึ่งผมก็สงสัยมากเลยว่าไอ้ปัตตาเลียนเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ไปเจอในวิกิพีเดียว่าไอ้ปัตตาเลียนเนี่ยจริงๆมันเป็นชื่อของกองทัพของทหารต่างประเทศนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยจะไม่มีใครที่เรียกตัวนี้ว่าปัตตาเลียนเลยทุกคนจะเรียกว่าคลิปเปอร์ทั้งนั้นเลยซึ่งผมก็แอบเดาว่าสมัยก่อนอ่ะคนไทยเราอาจจะเห็นพวกกองทัพอ่ะออกมานั่งตัดผมหน้าบ้านเวลาเห็นพวกนี้ที่ไรเนี่ยมันก็มานั่งตัดผมใช้ตัวคลิปเปอร์เนี่ยตัดผมกันทุกทีเลยเขาก็เลยเรียกชื่อคลิปเปอร์เนี่ยตามชื่อกองทัพว่าปัตตาเลียนนะฮะตัวคลิปเปอร์จาก Xiaomi ตัวนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับมันมีแค่ปุ่มเดียวแล้วก็มีช่องบอกแบตเตอรี่ว่ามันเหลืออยู่แค่ไหนละมีอยู่2ขีดด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่ปรับที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาความสั้นความยาวเท่าไหร่คือหลายๆยี่ห้อที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยเขาจะใช้ระบบถอดหัวเดิมออกแล้วก็หัวใหม่ตามเบอร์ที่เราต้องการใส่ลงไปแต่ตัวเนี้ยมันดีตรงที่เราสามารถกดแล้วเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยโดยที่มันจะเริ่มต้นจากเบอร์3คือไอ้หัวเนี่ยมันสามารถขยับไปเรื่อยๆได้แล้วสุดท้ายเนี่ยสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยมันก็จะเทียบเท่าประมาณเบอร์0เบอร์1ของคลิปเปอร์ทั่วไปนะฮะระบบการตัดผมของคลิปเปอร์รุ่นนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นระบบที่ใช้เหล็กมาประกบกับพลาสติกแล้วก็ขยับไปมาด้วยความเร็วสูงๆแบบนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้มันจะเป็นอันตรายกับมือเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันแหลมๆคมๆแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราสามารถจับมันได้แบบนี้เลยนะฮะอย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะปลอดภัยใช้งานจริงก็ไม่ต้องห่วงกังวลว่ามันจะบาดอะไรมากนะฮะพอใช้งานปั๊บเนี่ยเศษผมมันจะติดตามซอกพวกนี้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้มันก็สามารถถอดหัวแบบนี้ได้ดึงงัดออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนแยกออกมา2ชิ้นนะฮะซึ่ง2ชิ้นเนี้ยเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดได้เลยมันไม่มีชิ้นส่วนที่เซนซิทีฟอะไรตอนใช้งานเสร็จใหม่เนี่ยโหเส้นผมติด2ชิ้นนี้แบบเยอะมากๆเอาไปล้างน้ำนานพอสมควรเลยส่วนชิ้นเนี้ยจะเริ่มมีวงจรไฟฟ้าละไม่สามารถเอาไปจุ่มน้ำได้นะครับเราก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยในการปัดนะฮะเอาไดเป่าผมเป่าหรือว่าแบบเอาปากเป่าก็ได้แล้วก็เอาเนี้ยปัดเส้นผมเศษอะไรที่ติดออกมาให้หมดส่วนน้ำยาหล่อลื่นเนี่ยมันเอามาใช้กับส่วนนี้ฮะคือเวลาการทำงานเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ที่ขยับตัวเนี้ยขึ้นลงแบบนี้นะครับทำให้ตรงทิ่มเหล็กกับพลาสติกมันเชื่อมกันตรงเนี้ยมันจะฝืดนะฮะเราก็สามารถจอดน้ำมันหล่อลื่นลงไปตรงมุมเนี้ยมันก็จะลื่นขึ้นแล้วก็ตัดได้สมูทขึ้นนะครับเวลาใส่กลับเนี่ยก็ง่ายๆเลยเอาคานตัวเนี้ยงัดเข้าไปก่อนแล้วก็สแนปกลับตรงๆคือจากการใช้งานจริงเนี่ยทีแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะสามารถตัดผมด้วยตัวเองได้นะครับดูจากคลิปใน YouTube หลายๆคนแล้วเนี่ยเขาก็นั่งหน้ากระจกตัดกันแบบชิวๆเลยแต่เผอิญปัญหาอย่างนึงนะครับอันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะฮะสำหรับคนที่ใส่แว่นตาคือเราอ่ะไม่สามารถใส่แว่นตาไปด้วยแล้วตัดไปด้วยได้เพราะว่าขาแว่นเนี่ยมันจะไปติดอยู่ที่หูใช่ไหมฮะทำให้เวลาใช้งานจริงอ่ะมันจะตะกุกตะกักมากๆเลยแล้วก็ตัดยากมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องถอดแว่นตาในการตัดฮะแน่นอนว่าเกิดปัญหาชัวร์เพราะว่าคนที่สายตาสั้นน่ะยิ่งประมาณสั้นสัก 3-400 อัพอ่ะพอถอดแว่นตาปั๊บเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยเรียกได้ว่าเทียบเท่าการปิดตาตัดผมประมาณนั้นเลยดังนั้นเนี่ยไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับคนที่สายตาสั้นคือคนที่สายตาปกติเนี่ยผมว่าน่าจะพอได้แหละมันก็ดูตัวเองในกระจกแล้วก็นั่งตัดกันไปนะฮะแต่สำหรับคนที่ใส่แว่นเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันไม่ง่ายเลยคือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สามารถที่จะนั่งตัดเองแล้วออกมาดูดีตรงเป๊ะนะฮะอย่างผมเนี่ยสุดท้ายแฟนก็ช่วยตัดให้ถามว่ามันใช้งานง่ายไหมถือว่าง่ายพอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเริ่มจากการที่ใช้เบอร์ต่ำที่สุดก่อนเอาโคนผมด้านล่างของเราอะที่มันอยู่ตรงท้ายทอยอยู่ตรงจอนะฮะเอาออกไปก่อนเราก็ค่อยปรับเบอร์ขึ้นมาแบบนี้ฮะอาจจะเป็นเบอร์9เบอร์12เนี่ยแล้วก็เริ่มไล่ระดับขึ้นมาไถไปเรื่อยๆเลยตามมุมเลยจะท่าไหนก็ได้เวลาไถเนี่ยไถไปกับหนังหัวเลยมันก็จะเป็นการกะระยะความยาวให้มันแบบพอดีกันได้นะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะเหลือผมด้านบนเอากรรไกรมาซอยซึ่งถามว่ามันเท่ากับการตัดผมที่ร้านไหมมันก็ไม่ได้เท่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนที่ตัดผมที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีความรู้มีทักษะในการปรับทรงความเข้าใจเนี่ยต่างกับเราคนละเรื่องอยู่ละแต่ถ้าเกิดตัดเพื่อให้มันสั้นลงอ่ะไม่ได้ตัดไปออกงานอะไรจริงๆนะครับผมว่าตัวนี้ทำได้สบายๆแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าที่คิดเยอะนะฮะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทเท่านั้นมีรีเซลเลอร์หรือว่าคนขายเยอะมากๆใน Lazada ก็ลองไปเลือกซื้อกันได้สำหรับที่ตัดผมหน้าตาดูดีจากแบรนด์ Xiaomi ตัวนี้นะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ